สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Voice New ช่วงพิเศษนะคะอยู่กับอาจารย์สิโรจน์ค้ามไพบูลย์ดิฉันพัศวีค่ะวันนี้ต้องเกาะติดไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะสำหรับการรับโหวต9ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29วาระ2ต้องพูดแบบนี้หลายคนบอกว่าเป็นคนที่30แต่นายกรัฐมนตรีเราจะนับที่ตัวบุคคลใช่ครับก็หลังจากนี้วันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบก็คึกคักนะครับเพราะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับทุกคนคนสำคัญก็ไปรวมตัวกันที่ทำเนียบหมดเพราะว่าพิธีพระราชรับพระราชองค์การก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่สำคัญด้วยตามกำหนดการก็น่าจะประมาณบ่ายโมงยี่สิบนะครับหรือว่าก็ถ้าเกิดมีการเลทก็คงจะได้ดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าดูว่าใครไปเนี่ยก็คงจะพอเห็นคันดิเดตนะครับใครจะมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับคนซึ่งมีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่ไปนี่ก็จะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมพิธีรับบรมมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามกับคุณอิสรภาพหนุนภักดีค่ะรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอิสรภาพเชิญค่ะคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเมื่อช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาบรรดาสื่อมวลชนก็ยังคงเกาะติดทำข่าวในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในเวลา 13:20 นะครับโดยมี18พรรคการเมืองเข้าร่วมด้วยในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสครับโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์ยิ้มพร้อมกับตอบว่าเป็นปกติเหมือนทุกวันสำหรับกำหนดการพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 13:20 นะครับพลเอกประยุทธ์จะรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีงาช้างจากนั้นครับนายกจะกล่าวขอบคุณประชาชนที่ห้องสีม่วงพร้อมกับชี้แจงการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจากนี้ไปโดยมี18พรรคการเมืองที่ได้รับเชิญนะครับมาร่วมแสดงความยินดีด้วยด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าถือเป็นครั้งแรกครับที่นายกรัฐมนตรีคนเดิมใช้ตึกไทยคู่ฟ้ารับพระบรมราชโองการส่วนการทำหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบันยังคงเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้ครับคาดว่ายังคงเป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ทำไปก่อนส่วนการใช้ตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติห้อยท้ายชื่อนั้นจะใช้จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งสื่อมวลชนครับขอความร่วมมือช่างภาพให้เตรียมพร้อมสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งกายสุภาพสำหรับช่างภาพที่รับมอบหมายเข้าไปบันทึกภาพในตึกไทยคู่ฟ้าสวมสูทแล้วก็เน็กไทสีดำนะครับสื่อมวลชนอื่นๆที่ร่วมรับชมก็สามารถชมได้ในตึกภักดีบดินทร์แต่งกายสุภาพตามที่ได้แจ้งไว้นะครับ 13:20 ในวันนี้ครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณอิสรภาพหนุนภักดีค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศตลอดช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายณเวลานี้จากทำเนียบรัฐบาลวันนี้คึกคักฝนตกโปรยปรายลงมาค่ะคุณผู้ชมแต่ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ทำงานปกติเป็นบรรยากาศที่ทุกคนก็คงจะมีความสุขนะครับเพราะว่าการบริหารประเทศนะครับก็น่าจะได้มีจุดตั้งต้นครั้งใหม่อีกครั้งนึงนะครับหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการทำนโยบายของรัฐบาลนะครับรอแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้นะครับก็ผมว่าในแง่การบริหารราชการก็น่าจะเป็นวันคิกออฟได้นะครับเป็นวันซึ่งรับพระบรมราชโองการนะครับแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นกระบวนการทางการเมืองก็จะค่อยๆเข้าสู่ขั้นตอนตามปกติมากขึ้นนะครับมีการแต่งตั้งนายกมีรายชื่อครม.นะครับมีการแถลงนโยบายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คงจะเห็นรัฐบาลชุดใหม่นะครับภายใต้นายกคนเดิมนะครับเข้าทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าประเทศหลังจากนี้ก็จะค่อยๆเดินหน้าสู่ความราบรื่นงั้นมาย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะ
นายวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยขั้นตอนหลังการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนะคะว่าคือตามกฎหมายไม่มีการกำหนดกรอบเวลาค่ะอาจารย์คุณผู้ชมนะคะนายกรัฐมนตรีจะต้องเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นโปรดเกล้าเมื่อไหร่แต่ระหว่างการพิจารณารายชื่อคุณสมบัติของผู้จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสามารถยกร่างนโยบายไปได้พร้อมกันใช่ครับรัฐธรรมนูญในปี2560คุณผู้ชมมีกำหนดกรอบเวลาเฉพาะช่วงเวลาหลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในมาตรา162ในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายรัฐบาลแนวนโยบายแห่งรัฐยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาระยะเวลากรอบนี้คือ15วันค่ะครับนายวิษณุนะคะคาดว่าไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้คือภายในเดือนนี้ล่ะค่ะมิถุนายนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะแล้วเสร็จคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในช่วงเดือนกรกฎาคมครับช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาส่วนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่34ระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะนายวิษณุระบุว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะต้องทำหน้าที่ในการประชุมไปก่อนครับเพราะฉะนั้นก็ให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คนเดิมนะครับทำหน้าที่ไปก่อนเพื่อดูแลการบริหารการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนให้เรียบร้อยนะครับปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพตามรอบนะครับแต่ละประเทศก็จะมีการวนรอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงรอบของประเทศไทยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีนะครับกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะมีความไม่ราบรื่นมีความประดักประเดิดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการบริหารราชการเนี่ยให้ทีมเดิมทำไปก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งน่าจะสมควรดีนะครับน่าจะสมควรแล้วเพราะว่าจริงๆนายกคนเดิมกับนายกคนใหม่ก็เป็นคนเดียวกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทำกันไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกระบวนการต่างๆเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นนะครับการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณของครม.ชุดใหม่เสร็จสิ้นนะครับการแถลงแนวนโยบายเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นรัฐบาลใหม่นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็จะเป็นวันที่คสช.ก็จะหมดสภาพไปโดยปริยายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วคำสั่งมาตรา44ก็จะหายไปก็จะหายไปเพราะว่ามาตรา44เป็นการให้กฎหมายให้อำนาจพิเศษกับหัวหน้าคสช.เพราะฉะนั้นเมื่อหัวหน้าคสช.ไม่มีเมื่อคสช.ไม่มีเนี่ยมาตรา44ก็จะสิ้นสภาพไปโดยปริยายนะครับแล้ววันนั้นก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของการค่อยๆเอาประเทศไทยสู่ประเทศปกติกลับไปสักทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับหมายถึงจะไม่มีและหัวหน้าคสช.ต่อไม่มีแล้วหลังจากที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนใช่ครับใช่ครับก็สำหรับประเทศไทยคุณผู้ชมมีนายกรัฐมนตรี29คนนะคะเป็นพลเรือน15คนเป็นทหาร14นายและเป็นตำรวจ1นายค่ะในทั้งหมดนี้นะคะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหาร11คนด้วยกันในจำนวนนี้มีหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเอง5คนหลายคนดำรงตำแหน่งมากกว่า1สมัยด้วยนะคะอาจารย์ใช่ครับมาไล่เรียงกันดูกันหน่อยนะคะหากเรียงลำดับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีคนที่3นะคะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนานที่สุดระยะเวลานั้นคือ15ปี24วัน8สมัยด้วยกันมี2เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยเป็นจอมพลปนะครับช่วงลงเลือกตั้งนะครับช่วงลงเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นประมาณ5ปี228วันนะครับหลังจากนั้นเฟสที่2จอมพลปซึ่งเคยลงเลือกตั้งนะครับกลายเป็นนายกจัดการรัฐประหารนะครับก็อยู่ประมาณ9ปี161วันนะครับแล้วจอมพลปมีลูกน้องคนสนิทคือจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์เนี่ยเป็นเหมือนกับมือขวาของจอมพลปซึ่งท่านมีมือซ้ายคนนึงคือจอมพลผินชุนหวันนะครับแล้วจอมพลปมีครั้งนึงเคยถามจอมพลสฤทธิ์ว่าได้ข่าวว่าจะยึดอำนาจอ้วนเหรอจอมพลสฤทธิ์บอกไม่หรอกครับผมพักดีกับท่านในหัวใจมีแต่ท่านและสุดท้ายจอมพลสฤทธิ์ยึดอำนาจจอมพลปจบค่ะนะครับนะคนที่สองค่ะคุณผู้ชมก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรครับเป็นนายกรัฐมนตรี3ช่วงด้วยกันรวมระยะเวลาคือ10ปี6เดือน29วันรับตำแหน่งครั้งแรกจากการร่วมทำรัฐประหารและถูกทำรัฐประหารในช่วงปีเดียวกันยุคที่2เข้ารับตำแหน่งในอีก5ปีต่อมานะคะเนื่องจากว่าจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์ถึงแก่อสัญกรรมในยุคนี้จอมพลถนอมทำรัฐประหารตัวเองและรับตำแหน่ง
อีกครั้งในยุคที่3ก่อนลาออกเพราะว่าเกิดเหตุ14ตุลา2516เพราะฉะนั้นถ้าดูเส้นทางชีวิตทางการเมืองของจอมพลถนอมเนี่ยจะฟังแล้วงงนะครับคือจอมพลถนอมเนี่ยท่านก็เป็นมือขวาของจอมพลสฤษดิ์ครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นมือขวาจอมพลปจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจจากจอมพลปนะครับหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจเองนะครับแต่ว่าช็อตแรกเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่ตั้งตัวเองเป็นนายกนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยจอมพลถนอมเป็นนายกก่อนแล้วสักพักเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ค่อยเป็นนายกเองนะครับจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เป็นนายกจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแล้วก็จอมพลถนอมก็ได้กลับมาเป็นใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วกลับมาเป็นใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีการยอมให้มีการเลือกตั้งมีการตั้งพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดซึ่งหลายคนพูดยุคนี้ก็ขำก็คือว่าจอมพลถนอมกลายเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารยึดอำนาจจัดรัฐบาลที่มีจอมพลถนอมเป็นนายกนะครับจอมพลถนอมยึดอำนาจจากจอมพลถนอมนะครับแล้วก็ในแถลงการของคณะรัฐประหารที่มีจอมพลถนอมเป็นผู้นำเนี่ยก็บอกว่าการบริหารราชการของประเทศในยุคที่มีจอมพลถนอมเป็นนายกเนี่ยมันสับสนวุ่นวายเพราะฉะนั้นคณะรัฐประหารที่จอมพลถนอมเป็นผู้นำเนี่ยขอยึดอำนาจจากรัฐบาลจอมพลถนอมซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับนั่นก็คือความอลหม่านของประเทศไทยในยุคที่มีการยึดอำนาจในลักษณะดังกล่าวค่ะคนที่3นั่นคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยคุณผู้ชมดำรงตำแหน่ง3สมัยด้วยกันครับนะคะระหว่างปี2523ถึง2531ต่อเนื่องรวมกัน8ปี154วันด้วยกันครับคนที่4ค่ะคือคุณชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีคนที่20ดำรงตำแหน่ง2สมัยด้วยกันระหว่างปี2535ถึง2538และปี2540ถึง2544นี่เต็มครบวาระนะคะ6ปี20วัน6ปี20นะครับเพราะฉะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดครบนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่พรรคประชาธิปัตย์ยุครุ่งเรืองเนี่ยนายกมาจากการเลือกตั้งและอยู่นานที่สุดนะฮะก็นั่นเป็นเส้นทางในอดีตของประชาธิปัตย์นะครับยุคที่ยังแน่วแน่กับการเลือกตั้งนะครับคุณชวนครั้งที่1ก็ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับ1นะครับครั้งที่2ไม่ได้อันดับ1แต่ว่าก็มีความผันผวนทางการเมืองในสุดก็มีการย้ายส.ส.นะครับมาหนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรอบที่2ครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือคนที่5ค่ะครับดร.ทักษิณชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่23ดำรงตำแหน่ง2สมัยด้วยกันต่อเนื่องกันด้วยนะคะใช่ครับถ้าย้อนกลับไปเป็นอีกยุคนึงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูใช่ครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่มีการรัฐประหารก็น่าจะเป็นนายกจากการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานนะครับเผลอๆอาจจะนานกว่าคุณชวนได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าความนิยมที่ประชาชนมีต่อคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยก็สูงมากนะครับเคยตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเดียว375ที่นั่งนะครับซึ่งพูดถึงยุคนี้เราจะไม่เชื่อยุคนี้รัฐบาลมีเสียงประมาณ250ก็ตั้งได้ในยุคที่คุณทักษิณเฟื่องฟูเนี่ยเขากดกันไป375นะครับแต่ว่าก็ถูกรัฐประหารจนอยู่ในตำแหน่งแค่5ปี222วันก็คือในช่วง2544ถึง2549นี่ถ้าสังเกตได้ดีเนี่ยย้อนกลับไปหน่อยมั้ยปี49คือถูกรัฐประหารใช่ทั้งช่วงที่คุณชวนเป็นกับช่วงที่คุณทักษิณเป็นเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีประชาธิปไตยรัฐสภาค่อนข้างลงหลักปักฐานนะครับมีนายกจากการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาประมาณจาก2535จนถึง2549นะครับมีคุณชวนเป็นนายก6ปีมีคุณทักษิณเป็นนายก5ปีเพราะฉะนั้นเป็น15ปีที่ไม่มีการรัฐประหารนะครับประชาธิปัตย์เป็นนายก6ไทยรักไทยเป็นนายก5ที่เหลือก็สลับกันเป็นพรรคชาติไทยนะครับเป็นพลเอกชวลิตยงใจยุทธพรรคความหวังใหม่นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เรามีประชาธิปไตยรัฐสภาที่เฟื่องฟูต่อเนื่องกัน15ปีค่ะมาดูกันที่คนที่6นะคะนั่นก็คือพระยาพหลพลพยุหาเสนานายกรัฐมนตรีคนที่2ค่ะเป็นนายกรัฐมนตรี5สมัยนาน5ปี178วันเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ใครที่คุณผู้ชมที่เปิด Voice TV มาดู Voice News จะงงว่าเอ๊ะมันดูคนละยุคคนละสมัยเรากำลังไล่เลียงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะอายุงานใครอยู่นานกว่านะครับพระยาพหลก็เป็นทหารนะครับแต่ว่าท่านเป็นทหารที่เป็นพูดง่ายคือเป็นฝ่ายคณะราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นก็พอบอกว่าเป็นทหารทุกคนจะคิดเอ๊ะเป็นทหารสายยึดอำนาจหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านเป็นทหารก็จริงแต่ว่าท่านเป็นทหารกลุ่มซึ่งนิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับในยุคนั้นหนังสือพิมพ์ยุคนั้นก็จะยกย่องนะครับมีคำที่เรียกท่านว่าเป็นท่านเชษฐบุรุษนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีนะครับในการทำให้ประชาธิปไตยในการทำให้ระบบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันลงหลักปักรากนะครับเป็นตำแหน่งที่เป็นการให้เกียรติพระยาพหลในยุคนั้นเพราะว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับระบบการปกครองใหม่ระบบที่มีรัฐธรรมนูญก็
ช่วงแรกๆไม่มั่นคงนะครับพญาพหลก็เป็นทหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้การปกครองแบบพนุเนียมมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะและตามข้อมูลเดิมในเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะคุณผู้ชมระบุว่านายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานเป็นลำดับที่7นั่นก็คือจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะคะหัวหน้ารัฐประหารปี2500ดำรงตำแหน่งนาน1สมัยก็คือ4ปี302วันแต่ว่าสถิตินี้อาจารย์ศิโรจน์คุณผู้ชมกำลังจะเปลี่ยนไปเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยเข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันนี้นะคะโดยในสมัยแรกพลเอกประยุทธ์เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2557หลังการทำรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันระยะเวลาจนถึงที่พลเอกประยุทธ์รัฐประหารมานะคะ4ปี292วันซึ่งหากอยู่ในตำแหน่งครบวาระ4ปีพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนาน8ปีเศษเลยค่ะและจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งนานเป็นลำดับที่3รองจากจอมพลแปลกพิบูลสงครามและจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลปอนะครับ15ปีจอมพลถนอม10ปีนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์รอบนี้อยู่4ก็เป็นประมาณ8ปีเศษนะครับแต่ผมถามให้อีกว่าจริงๆพลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นคนที่อยู่นานเป็นอันดับ2นะครับอย่าทำเป็นตลกไปนะครับเพราะว่าท่านอยู่มาแล้ว5นะครับวาระนายกรอบนี้4นะครับวุฒิสมาชิกซึ่งท่านตั้งเองเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นปี62นะครับวุฒิสมาชิกซึ่งท่านตั้งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งจนถึงปี67นะครับเพราะฉะนั้นปี67เนี่ยฮะวุฒิสมาชิกตั้งท่านมาเป็นนายกอีกเนี่ยท่านอยู่ได้อีก4ปีนะครับจนถึงปี2571เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีโอกาสนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจาก2557จนถึง2571นะครับนั่นก็คือติดต่อกัน14ปีเป็นรองแค่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปนะครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสเป็นนายกอย่างสูงเนี่ย14ปีคือเป็นนายกที่นานอยู่ในตำแหน่งนานเป็นอันดับ2ของประเทศไทยจนถึงปี2571อาจารย์ศิโรจน์วันนี้นะวันนี้นะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ65ปีนะคะอาจารย์65ปีแต่ยังดูร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นบวกตอนนี้ไปอีก4นะครับระบบอีกรอบนึงไปอีก4เนี่ยได้อยู่เกิน70ได้อยู่ฮะเกิน70นะอาจารย์ท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านยังแข็งแรงนะนะคะคือย้อนกลับมานะนี่คือเราไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่านายกรัฐมนตรีในรอบที่ผ่านมาเนี่ยสถิติสำหรับ29นายกรัฐมนตรีใครดำรงตำแหน่งอยู่นานเท่าไหร่นะคะย้อนกลับไปดูตอนนี้หลายคนคิดถึงโผคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะอาจารย์แต่ละพรรคการเมืองดูแล้ววันนี้จะมี18พรรคการเมืองด้วยกันใช่ครับเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลก่อนช่วงแรกที่อาจารย์ศิโรจน์พูดแล้วว่าน่าจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะคะว่าใครจะได้อยู่ในครม.ประยุทธ์1ใช่โผก็ค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นโผซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผิดไปจากที่เป็นข่าวนะครับโผที่นิ่งที่สุดคือโผของพรรคต่างๆนะครับพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าความนิ่งเนี่ยผมคิดว่าระดับ 99.99% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นเรื่องของภายในพรรคพลังประชารัฐเองว่าจะจัดสรรตำแหน่งต่างๆให้ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละมุ้งในภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรู้สึกสบายใจนะครับเราก็รู้สึกถึงความเป็นธรรมในการทำงานทุ่มเทเพื่อพรรคซึ่งแต่ละกลุ่มนี้ก็ทุ่มเทไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความอะไรความพอใจของคนที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยในพลังประชารัฐคนไหนทำงานเข้าตานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องระหว่างพรรคการเมืองน่าจะนิ่งนะครับแล้วจริงๆก็นิ่งมาหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีแรงกระเพื่อมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมในเรื่องของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยถือว่านิ่งนะครับอาจจะแค่เรื่องภายในพลังประชารัฐแค่นั้นว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้อยู่ตำแหน่งไหนกระทรวงอะไรค่ะคือในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเรื่องของพรรคใหญ่ดิวตกดิวจบไม่จบจะล้มโต๊ะไม่ล้มโต๊ะนะวันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าดูน่าจะชัดเจนครบหมดแล้ว 99.99% แล้วนะครับอาจจะมีงงงแงๆนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาเพราะว่าใกล้ปิดงานนะครับเมื่อใกล้ปิดงานเนี่ยคนที่กังวลว่าจะไม่มีตำแหน่งก็ต้องเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องพยายามทำเพราะทุกคนก็เชื่อว่าตัวเองอยากทำเพื่อประเทศะนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนอยากเชื่อว่าตัวเองอยากทำเพื่อประเทศเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางให้ตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีคือในมุมอีกมุมนึงคือพักเล็กๆที่เรียกประมาณสัก10พักดูแล้วเมื่อวานยังมีการแถลงดูยังไม่ลงรอยไม่มีแล้วครับจบแล้วครับนัด10ไป2นะครับแล้วที่นัดกันไป2พอตกเย็นก็มาแถลงใหม่บอกว่าไม่เอาแล้วล้มแล้วนะครับไอ้เรื่องถอนเถอไม่มีแล้วนะครับเจอผู้กองธรรมนัสไปเดินแป๊บเดียวนะครับทุกอย่างจบจบนะครับจบแล้วก็คุณมงคลกิจก็ตอนเย็นบ่าย 4:00 น.ก็มาแถลงว่า
เปลี่ยนแล้วนะครับความคิดที่บอกว่าจะถอนตัวจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจหลังจากนี้ที่พอวันนี้นะคะจะมีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหลายคนมองถึงอายุของคณะรัฐมนตรีอาจารย์มองยังไงบ้าง จะมองแบบไกลเลยได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าอายุมันจะมากน้อยแค่ไหนผมไม่มองแล้วกันนะครับผมเล่าที่คนที่อยู่ในรัฐบาลก็มองกันเองแล้วกันได้ค่ะนะครับคนที่อยู่ในรัฐบาลเองเนี่ยนะครับมีมอง2แบบแบบนึงเนี่ยมั่นใจว่าอยู่ได้4ปีนะครับกติกาเนี่ยลากได้เลย4ปีนะครับสวก็เป็นปึกแผ่นนะครับสวก็พูดตรงๆก็เหมือนพรรคการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมครับมีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็พลเอกประยุทธ์ท่านตั้งเข้ามาเองกับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสวเนี่ยจะยังไงก็ตามก็คงหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็มีเสียงของตัวเองอยู่249นะครับแล้วก็มีโอกาสคุยกับสนช.บางท่านนะครับซึ่งท่านเป็นพลเอกด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ้ยถ้ามันมีปัญหามากเนี่ยก็ไอ้ที่เขาคุยกันเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะให้สว.มาผ่านกฎหมายงบประมาณเนี่ยเขาก็คิดกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสว.มาผ่านกฎหมายงบประมาณได้เนี่ยนะครับโอกาสที่กฎหมายงบประมาณต่างๆของรัฐบาลจะผ่านง่ายมันก็มากขึ้นไปอีกปกติกฎหมายงบประมาณต้องพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ตอนนี้นะครับเจอบางท่านที่ท่านเป็นสนช.เก่านะครับซึ่งขอไม่บอกว่าตอนนี้ท่านเป็นสว.หรือเปล่าละกันมันจะได้กว้างๆหน่อยนะครับท่านก็บอกอย่างนี้ว่าก็คิดกันจริงๆนะครับว่าวุฒิสมาชิกรอบนี้เนี่ยควรจะมีอำนาจในการพิจารณากฎหมายงบประมาณได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่โอกาสซึ่งรัฐบาลจะอยู่ได้นานเนี่ยมากขึ้นไปอีกเพราะว่าสภานะครับจะทำให้รัฐบาลมีอันเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องคว่ำกฎหมายงบประมาณนะครับหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหรืออาจจะยื่นคว่ำกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งของรัฐบาลนะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะคว่ำเนี่ยมันยากอยู่แล้วเพราะมันอภิปรายแค่ปีละหนนะครับอาจจะคว่ำกฎหมายงบประมาณเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำถึงขั้นให้วุฒิสมาชิกที่พลเอกประยุทธ์ท่านตั้นเองเนี่ยนะครับมาโหวตกฎหมายงบประมาณได้ด้วยเนี่ยนะครับโอกาสที่ฝ่ายค้านจะคว่ำรัฐบาลกลางสภาก็น่าจะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นฝั่งที่เชื่อว่า4ปีเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนี้นะครับหนึ่งคือมีวุฒิสมาชิก2คือจะลากว่าวุฒิสมาชิกซึ่งเราไม่ได้เลือกเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตกฎหมายงบประมาณได้ซึ่งไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับไม่เคยมีเพราะฉะนั้นก็มี2ก๊อกที่จะทำให้อยู่ได้ครบวาระนะครับส่วนฝั่งที่เขาอยู่ในรัฐบาลแล้วคิดว่าอาจจะไม่ครบก็มองถึงความไม่ลงรอยนะครับมองถึงความยึกยักระหว่างฝ่ายต่างๆซึ่งมาร่วมงานด้วยกันนะครับฝั่งซึ่งบอกว่าอาจจะอยู่สัก6เดือนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขซึ่งผมไม่ได้คิดเองนะครับผมฟังจากการฟังเขาเล่าว่านะครับก็คือฝั่งนึงเนี่ยบอกว่า6เดือนนะครับอีกฝั่งนึงบอกว่า4ปีนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันเองแล้วกันว่าแบบไหนน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันแต่ย้ำว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ผมคิดเองเป็นตัวเลขซึ่งคนที่อยู่ในรัฐบาลเขาเล่าให้ฟังคือเรื่องของเรื่องที่อาจารย์พูดเขาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าการที่สสมันปริ่มน้ำขนาดนี้เนี่ยมันทำให้คนคิดไปไกลได้ว่าจะทำให้การโหวตแต่ละอย่างการคว่ำอะไรมันง่ายไหมแต่อย่าลืมว่ายังมี250สว.ซึ่งเราไม่สามารถมองข้ามได้แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าอำนาจหน้าที่ของสว.เนี่ยครั้งนี้แปลกประหลาดแน่นอนสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยทำไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถให้สิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่อีกหนึ่งคุณสมบัติเนี่ยหลายคนยังคิดไม่ถึงเหมือนกันเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกคือไม่รู้ว่าจะสามารถไปพิจารณางบประมาณได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะว่าถือว่าก็ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกใช่ไม่ได้เป็นตัวแทนเข้าไปในสภาแล้วเมื่อไม่ได้มาจากประชาชนเลือกเนี่ยจะมาบริหารงบประมาณซึ่งมาจากภาษีประชาชนเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับทั่วโลกเนี่ยเขามีคำขวัญว่าถ้าไม่ใช่ผู้แทนเนี่ยก็อย่ามาโหวตมาพิจารณาเรื่องภาษีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่ผมคิดว่าใช้กันทั่วโลกนะครับคนที่จะพิจารณางบประมาณเนี่ยต้องเป็นคนซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับเพราะว่าภาษีมาจากประชาชนจะใช้อย่างไรเนี่ยเสียงที่จะตัดสินขั้นสุดท้ายต้องเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับอันนี้เป็นหลักการซึ่งประเทศไทยก็ยึดมั่นกันมานานนะครับในอดีตที่นายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คิดกันแบบนี้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปรับชมการถ่ายทอดสดนะคะจากวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กับการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะสำหรับพิธีสนองรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวาระที่2ค่ะครับก็ท่านนายกนะครับก็กล่าวขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานที่เคย
ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็พูดถึงการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตนะครับพูดถึงเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการบริหารประเทศในอดีตนะครับซึ่งก็คงจะเป็นแนวทางต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านคิดทั้งหมดนั้นก็คงจะได้ยินมากขึ้นเมื่อมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นภาพนะครับการถ่ายรูปร่วมกันนะครับของสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะทุกคนที่เป็นหัวหน้าพรรควันนี้ก็อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันอย่างพร้อมเพรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะจากพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณชัชวาลคงอุดมนะครับพรรคพลังท้องถิ่นไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับพรรคภูมิใจไทยคุณมงคลกิจนะครับสุขสินธารานนท์คุณไทยศรีวิไลนะครับคุณไพบุญนิติตะวันนะครับทุกคนก็อยู่ในงานวันนี้ครบถ้วนแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็แยกย้ายไปปฏิบัติตามภารกิจของตัวเองต่อไปค่ะคือบรรยากาศตอนนี้หลายคนพอดูแล้วเนี่ยรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าวันนี้ก่อนที่อาจารย์ศิโรจน์พูดแล้วว่าถือว่าเป็นการคิกออฟก็ได้แม้เราจะยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรือว่าการแถลงนโยบายของสภาที่จะเกิดขึ้นในช่วงไทม์ไลน์ที่รองนายกวิษณุคือบอกแล้วนะคะว่าภายในเดือนนี้แต่ว่าจะต้องมีพิธีสำคัญที่จะต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปก่อนพร้อมคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะคะยังเป็นคณะรัฐมนตรีชุดก่อนอยู่เนื่องจากว่าจะต้องเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในวันที่22-23มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี่หลายคนจับตามองว่าสีหน้าค่าตาแต่ละคนของคณะรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่าฝุ่นตลบแต่ที่อาจารย์ศิโรจน์พูดแล้วว่ามาถึงวันนี้ 99.9 สำหรับครม.1ของพลเอกประยุทธ์แต่ระยะเวลาเพียงเราจะถามถึงไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหมายถึงทั้งหมดของยุทธพลเอกประยุทธ์แต่ว่าครม.1เนี่ยจะมีการสลับสับเปลี่ยนหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนอายุในครม.1เนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนมากกว่าผมว่าคนที่มีโอกาสได้เข้าไปเป็นผู้บริหารประเทศในรอบนี้นะครับคงไม่มีใครอยากให้เปลี่ยนเร็วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเร็วแล้วไม่รู้ว่าจะมีความต่อเนื่องอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็แบบเปลี่ยนเร็วแล้วไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่นะครับคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปนะครับในยุคประยุทธ์2นะครับก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นประยุทธ์2/1นะครับซึ่งก็คนที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในชุดประยุทธ์2/1คงไม่อยากจะหลุดนะครับไปอยู่เป็นประยุทธ์2/2โดยเร็วนะครับแล้วผมคิดว่ารัฐบาลถ้าเกิดตัดตั้งครม.เรียบร้อยในเดือนกรกฎาคมนะครับแรงกระเพื่อมในการบริหารประเทศเนี่ยถ้าเกิดมันมีกระแสข่าวปรับครม.เป็นประยุทธ์2/2เนี่ยความไม่นิ่งทางการเมืองมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ก็ดีนะครับหรือว่าพลเอกประวิตรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดก็ดีหรือหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆก็ดีก็คงจะพยายามหาทางห้ามให้รัฐบาลประยุทธ์2/1เนี่ยอยู่ในตำแหน่งได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ใช้กลไกต่างๆของพรรคการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นรัฐบาล2/1พลเอกประยุทธ์2/1เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้นานพอสมควรนะครับน่าจะอยู่ได้นานพอสมควรแล้วก็ต้องถือว่ากว่าจะตั้งครม.เสร็จเนี่ยก็ฝ่าฟันกันมาเยอะนะครับความขัดแย้งระหว่างพรรคก็มีนะครับความขัดแย้งภายในพรรคก็มีนะครับโพสต์เฟซว่ากันไปว่ากันมาก็มีนะครับกว่าจะจบจนได้2/1เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งได้เสร็จเนี่ยก็คงต้องหาทางช่วยกันนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ต้องพิสูจน์ด้วยนะครับท่านก็คงจะต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่คนปรามาสท่านว่าตอนนี้ไม่มีมาตรา44แล้วเนี่ยจะเป็นนายกไหวหรือนะครับหรือว่าการไม่เคยเป็นนายกซึ่งมีพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเกือบ20พรรคเนี่ยจะบริหารประเทศไหวไหมนะครับพลเอกประยุทธ์ก็คงต้องทำอย่างเต็มที่นะครับให้ท่านเนี่ยลบคำปรามาสเหล่านี้ให้ได้นะครับเรื่องของพรรคการเมืองจำนวนมากนะครับเรื่องของการไม่มีมาตรา44นะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์มีของอะไรท่านก็คงงัดมาเต็มที่นะครับคงไม่ปล่อยให้รัฐบาลประยุทธ์2/1เนี่ยเป็น2/2โดยเร็วค่ะสำหรับบรรยากาศเมื่อสักครู่ที่รับสนองพระบรมราชโองการนะคะมี19พรรคการเมืองค่ะอาจารย์นะคะหัวหน้าพรรคและก็แกนนำพรรคร่วมรัฐบาล19พรรคได้รับเชิญร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ตึกพรรคดีบดินทร์มีพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยนะคะรวมไปถึงพรรคเล็กที่อาจารย์ศิโรจน์พูดไปแล้วคือคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์พรรคไทยศรีวิไลก็ไปด้วยแล้วดูภาพของการถ่ายรูปร่วมกันตอนช็อตสุดท้ายเนี่ยผมพยายามนึกไปว่าครั้งสุดท้ายที่เรามีพรรคการเมืองต่างๆไปถ่ายรูปร่วมกันในทำเนียบในครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันคือประมาณปี57นะฮะใช่มันย้อนหรืออาจจะตั้งแต่คุณยิ่งรักหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปอาจจะต้องเป็นตั้งแต่ตอนที่คุณยิ่งรักเข้าทำเนียบวันแรกนะครับซึ่งก็โอ้โห8ปีมาแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าเราเป็นประเทศที่ครั้งสุดท้ายที่พรรคการเมืองนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วถ่ายรูปกันในทำเนียบเนี่ยนานถึง8ปีมาแล้วนะครับแล้วก็8ปีที่ผ่านมานี่ก็ผมว่าหลายคนซึ่งวันนี้เราเห็นอยู่ในทำเนียบเนี่ยก็เป็นคนซึ่งเมื่อ8ปีก่อนก็คงไม่คิดว่าพอถึงปี62ตัวเองจะเข้าสู่ทำเนียบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นจากปี54จนถึงปี57นะครับเราก็มีการรัฐประหารหลังจากนั้น57ถึง62ก็เป็นรัฐบาลคสช.นะครับบริหารประเทศภายใต้มาตรา44มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับในสุดแล้วเนี่ยเราก็เห็นการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองจำนวนมากแล้วก็ผู้นำทางการเมืองจำนวนซึ่งก่อนปี57เราไม่เห็นนะครับถามว่าคุณมงคลกิจปี57อยู่ไหนเนี่ยคนก็นึกไม่ออกนะครับคุณไพบูลย์อาจจะเป็นวุฒิสมาชิกนะครับแต่คุณชัชวาลคงอุดมก็ดีพลตรีทรงกลดต่างๆเหล่านี้ก็ดีเนี่ยก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้จนในสุดท่านเหล่านี้ได้เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับคนที่เคยมีบทบาทก่อนปี57คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองต่อไปอีกแล้วนะครับคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยู่แล้วนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ในช่วงปี57ท่านก็ยังไม่รีเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น57ถึง62ก็เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้นำทางการเมืองค่อนข้างมากจนเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29วาระที่2นะคะเกิดเมื่อ21มีนาคม2497อายุ65ปีแล้วค่ะคนะสำหรับพลเอกประยุทธ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12นะคะนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29สมัยที่2ชาวบ้านจะเรียกว่านายกคนที่30ครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่30แต่สำหรับการเรียกนายกรัฐมนตรีจะเรียกเป็นตัวบุคคลครับดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ก็จะยังอยู่คนที่29นะคะพลเอกประยุทธ์รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐนะคะสภาโหวตเลือกไป500คะแนนนะคะสภาไม่โหวตไป244คะแนนก็หลังจากนี้ค่ะก็จะต้องติดตามแล้วนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์รับหลังจากที่รับโปรดเกล้านะคะบอกว่าก็จะพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่ผ่านมาไม่พูดเพราะว่าจะพูดได้ก็ต่อเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งวันนี้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังโปรดเกล้าจะสามารถพูดคุยกับนักการเมืองได้ตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงการนำเสนอและวิเคราะห์ผ่านสื่อนะซึ่งตัวเองจะต้องหาทางพูดคุยตามความเหมาะสมเพื่อหาจุดที่ลงตัวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยนโยบายของทุกพรรคที่เสนอมาเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้นรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศโดยจะนำนโยบายต่างๆมาประกอบให้สอดคล้องและปรับงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งตามแผนงานเก่าและใหม่ให้เกิดกับประชาชนมากที่สุดและจะเรียบร้อยภายในเร็ววันนี้นี่เป็นคำพูดล่าสุดนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ใช่ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์นะครับให้สังคมเห็นว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีมาตรา44แล้วนะครับแล้วก็ต้องบริหารงานภายใต้การมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งถึงแม้ในรัฐสภาเนี่ยจะมีวุฒิสมาชิกซึ่งท่านตั้งเองเนี่ยแต่การมีสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ต้องเจอการตรวจสอบมากขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องเจอการยื่นยติของฝ่ายค้านนะครับรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เองก็ต้องเจอการยื่นกระทู้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ต้องเจอการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งจะเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่แตกต่างกับวิธีที่ท่านบริหารประเทศมา5ปีนะครับ5ปีมีสภาก็จริงนะครับแต่ว่าสภาทั้งหมดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ตั้งเองหมดนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านก็ตั้งเองนะครับสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนท่านก็ตั้งเองเพราะฉะนั้นเป็น5ปีซึ่งสภามีแต่การตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่มีนะครับสื่อก็ไม่กล้าตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับขณะที่ในรอบนี้เนี่ยสภามีแล้วสภาซึ่งมีพรรคเพื่อไทยนะครับมีพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อชาติพรรคประชาชาตินะครับพรรคเสรีรวมไทยพรรคเศรษฐกิจใหม่พรรคพลังปวงชนชาวไทยต่างๆเนี่ยก็คงจะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์อย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าก็เข้มข้นภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญรอบนี้ซึ่งให้ฝ่ายค้านเนี่ยสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แค่ปีละ1ครั้งในขณะที่ในอดีตเนี่ยบางยุคเขาให้ทําได้ปีละ2ครั้งเพราะฉะนั้นการตรวจสอบน่าจะเข้มข้นขึ้นเมื่อเทียบกับหลังปี57ที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการเข้มข้นแบบมีข้อจำกัดเพราะว่าอภิปรายได้ปีละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายค้านเองซึ่งอยากจะตรวจสอบการทำงานของนายรัฐมนตรีนะครับหรือของรัฐบาลเนี่ย ก, ก,
็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีนะครับมีข้อมูลที่แม่นยำนะครับแล้วก็ต้องประเมินว่าในการอภิปรายซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาลดให้เหลือแค่ปีละหนึ่งครั้งเนี่ยจะอภิปรายวันไหนเวลาไหนประเด็นอะไรเพื่อใช้โอกาสทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่อย่างน้อยนิดให้เป็นประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจสอบผู้นำประเทศหลังจากนี้หลายคนเนี่ยกำลังจับจ้องไปที่เรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นคำสัญญาที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าได้ไปหาเสียงมาจากประชาชนจำนวนมากและตอนนี้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์2/1นะฮะ2/1มีการรวมหลายพรรคการเมืองเกือบ20พรรคการเมืองคุณผู้ชมลองนึกภาพใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์คือแต่ละพรรคการเมืองก็อยากจะให้นโยบายของพรรคตัวเองได้ไปสานต่อเพราะว่าได้สัญญากับประชาชนไว้ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำอะไรอย่างไรบ้างดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยที่พลเอกประยุทธ์ได้ระบุออกมาแล้วว่าจะรับฟังนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนำมาปรับแล้วก็นำมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยหลายคนก็เลยกำลังนึกว่าพอถึงวันที่แถลงนโยบายในรัฐสภานโยบายไหนแต่ละใครของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะทำได้จริงเหมือนที่หาเสียงไว้หรือไม่ด้วยเพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองท่านก็ไม่เคยแถลงนโยบายอะไรในการเป็นนายกครั้งนี้แต่เป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐแต่ท่านไม่เคยแถลงนโยบายแล้วเราเคยย้อนกลับไปอาจารย์ศิโรจน์เคยพูดหลายครั้งนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะบางอย่างสำหรับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ท่านเป็นแคนดิเดตเนี่ยคือดูท่านก็ท่านบอกท่านไม่เกี่ยวไม่ทำเนาะท่านไม่ได้มาแถลงด้วยอย่างนี้จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะเป็นนโยบายซึ่งมาจากมุมมองพลเอกประยุทธ์เองเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นนโยบายซึ่งมาจากพรรคการเมืองต่างๆเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นนโยบายซึ่งมาจากพลเอกประยุทธ์เยอะก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าพอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วเนี่ยท่านจะทำรัฐบาลนะครับโดยคำนึงถึงนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆได้ไปแถลงหาเสียงหรือไม่นะครับอย่างเช่นพลังประชารัฐพูดเรื่องค่าแรงนะครับในโซเชียลก็เริ่มจับตาแล้วว่าพลังประชารัฐที่บอกว่าค่าแรงจะ425-450เนี่ยตัวพลเอกประยุทธ์5ปีท่านแทบไม่ขึ้นค่าแรงเลยเนี่ยมันจะเดินหน้ากันยังไงนะครับพรรคซึ่งเป็นแกนในการหนุนพลเอกประยุทธ์บอกว่าค่าแรงจะ400กว่าๆนะครับประชาธิปัตย์ก็พูดเรื่องค่าแรงว่า400กว่าๆแต่ตัวพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงจะเดินหน้ากันยังไงนะครับประชาธิปัตย์ชูเรื่องการประกันราคาพืชผลการเกษตรพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ค่อยชอบอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยตัวท่านนายกเองท่านก็เคยบอกว่าท่านไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเคยวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงด้วยเนี่ยจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งนโยบายที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดไว้แล้วว่าท่านไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับพรรคร่วมรัฐบาลจะปกป้องนโยบายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโดยตัวนโยบายเองมันก็เป็นคำสัญญาที่พรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ของคุณจุรินทร์นะครับพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินต่างๆเนี่ยได้เข้าสภาเพราะคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสภาได้แล้วนะครับได้การโอกาสในการบริหารประเทศแล้วหากไม่ทำตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนเนี่ยกลับไปสู่สนามการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะหาเสียงนี่โกหกหรือเปล่าจะอยู่กันยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งพรรคเล็กบางพรรคร่วมรัฐบาลนี้ไปแต่ตอนหาเสียงบอกว่าจะลดงบประมาณทหารนะครับจะไม่ให้ซื้อรถถังเพิ่มเนี่ยตอนนี้หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วอยู่ในทำเนียบแถลงข่าวถ่ายรูปด้วยเมื่อกี้เนี่ยจะกล้าบอกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือเปล่าว่าท่านครับพรรคผมได้มา1คนเนี่ยเพราะไม่ให้ซื้อรถถังเพิ่มจะกล้าบอกพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าติดตามสำหรับไทม์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมย้ำกันอีกสักครั้งนะคะรัฐธรรมนูญปี2560มีการกำหนดกรอบเวลาเฉพาะช่วงเวลาหลังจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในมาตรา162ในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ก็คือคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายรัฐบาลแนวนโยบายแห่งรัฐยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาภายใน15วันก็คือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าถวายสัตย์นะคะสำหรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะและในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะเป็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันนั้นแหละค่ะเราจะได้เห็นแล้วว่านักการเมืองเนี่ยเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้อย่างไรและสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ใช้ไม่ได้โกหกในการที่มาขอเสียงจากเราหรือไม่ใช่แล้วก็ผมว่าหลายคนก็จับตามองว่านโยบายพลังประชารัฐจะอยู่บรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าในช่วงหาเสียงในคนก็แซวกันเยอะว่าเอ๊ะพลังประชารัฐนี่ไปประมาณนโยบายประชานิยมทั้งนั้นเลยนะนโยบายแบบเหมือนแจกเงินก็เยอะนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ท่านเป็นโปรดิวเซอร์นะครับตั้งคุณมีชัยมาเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ไปบัญญัติไว้อีกว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะต้อง
ให้รายละเอียดที่มาของเงินในการทำนโยบายต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ทำตามนโยบายพลังประชารัฐหมดหลายเรื่องใช้เงินเยอะนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องแถลงด้วยว่าที่มาของเงินที่จะทำเป็นนโยบายรัฐบาลตามนโยบายพลังประชารัฐเนี่ยท่านจะเอาเงินมาจากไหนนะครับอันนี้น่าสนุกเพราะว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่ปี57ท่านชอบบ่นว่าพรรคนั้นพรรคนี้มีแต่เรื่องแจกเงินนะครับไม่บอกที่มาคราวนี้เราจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์นะครับมีนโยบายซึ่งอาจจะต้องใช้เงินนะครับแล้วท่านต้องบอกที่มาเนี่ยจะทำยังไงผมก็อยากเห็นนะครับแล้วมันน่าจะเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่สนุกปิดท้ายสั้นๆอาจารย์ถ้าอยากให้เห็นหนึ่งนโยบายที่อาจารย์อยากเห็นในรัฐบาลชุดนี้คือผมอยากเห็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วอยากเห็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอยากเห็นเรื่องคนรายได้น้อยเพราะว่า5ปีนี้ประชาชนลำบากนะครับแล้วก็เป็น5ปีที่ผมว่าท่านก็คงรู้แหละครับว่าการไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันทำให้คนทั้งประเทศเนี่ย14-15ล้านคนเนี่ยเขาเดือดร้อนขนาดไหนนะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยค่าแรงคนที่สูงกว่าขั้นต่ำมันถูกแช่แข็งไปด้วยผมว่าถ้าท่านมารอบนี้เนี่ยพลังประชารัฐที่ชูท่านเป็นนายกเขาชูค่าแรงไว้400กว่าบาทถ้าท่านไม่ทำเนี่ยมันจะมีปัญหากับท่านและกับพรรคพลังประชารัฐเองต้องทำเรื่องนี้ครับก็เอาใจช่วยนะสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่29วาระ2พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ Voice News แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามอาจารย์สิงห์โรจน์ดิฉันพัศวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ